อันนั้นสิถ้ารู้สึกผิดแล้วตอนนี้สิ่งที่คิดคืออะไรต่อคะที่จะทำให้ความรู้สึกผิดนั้นน้อยลงคือโดยการที่ว่าหนูจะไม่นอกใจเขาแล้วแล้วก็จะพยายามที่จะไม่รู้สึกดีกับคนที่เข้าหาเราอะค่ะเดี๋ยวนะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกชอบคนง่ายมากใครที่ใส่ใจหนูหนูก็คือหลงไปหมดเลยอะค่ะโอ้น่ากลัวนะร้อยแปดคำถามหัวใจและสายนี้คุณเมย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมย์เมย์จ้าสวัสดีค่ะค่ะมีอะไรคุยกันคะค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าหนูคบกับแฟนคนนี้ค่ะสามปีหนึ่งเดือนแล้วค่ะแล้วทีนี้หนูอ่ะเคยนอกใจเขาโดยการแอบไปคุยกับคนอื่นแบบครั้งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็มันมีครั้งนึงว่าตัดสินใจบอกเลิกเขาเพราะว่าคนเก่าหนูเขากลับมาคุยด้วยหนูเพิ่งคุยกับเขาได้แค่ประมาณ 3-4 วันนะคะใจหนูมันตัดสินใจง่ายเกินไปเลยทิ้งเขาแล้วก็บอกเลิกเขาจนเขาจะฆ่าตัวตายโดดเลยค่ะตอนนั้นคือแบบสงสารเขาแต่ว่าอีกใจนึงอะเราคิดถึงคนเก่าเราก็เลยตัดสินใจไปหาคนเก่าแล้วแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างอะค่ะเขาจะฆ่าตัวเองตายหนูก็เลยตัดปัญหาก็คือยังไม่คุยกับใครก่อนดีกว่าเขาก็เหมือนร้องไห้ตายมากแล้วก็เหมือนจะโดดตึกตายเหมือนจะเอาคัตเตอร์มาปีกตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะหลายๆอย่างเลยค่ะหนูก็เลยต้องพูดกับเขาว่าเนี่ยอย่าคิดสั้นเลยนะแบบหนูก็ผิดหนูบอกเลิกเขาง่ายเกินไปอะค่ะหนูก็เลยตัดสินใจว่าเราจะยังไม่คุยกันเพราะว่าให้เวลาทำใจแต่นิดนึงนะเมย์จ๋า3ปี1เดือนที่คบกับคนคนนั้นแล้วหนูนอกใจเข้าไปถึง2รอบเนี่ยหนูไม่ได้รักเขาหรอคะรักค่ะแต่ว่าด้วยความที่บางอย่างอะค่ะเขายังไม่ได้ใส่ใจหนูอะไรแบบเนี้ยบางทีเขาปล่อยปากละเลยหนูแล้วมันทำให้หนูไปคุยกับคนอื่นบ้างรอบใจไม่ใช่สิเมย์มันคนละเรื่องกันนะลูกคือถ้าเราเป็นแฟนเรารักกับใครอะนะคะให้เขาไม่ใส่ใจเราหรืออะไรอะไรเราก็ต้องแก้ปัญหาที่เขาทำไมหนูถึงได้เลือกแก้ปัญหาด้วยกันไปนอกใจไปกับคนอื่นบางทีบางสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้เราเห็นเหมือนกันว่าหนูก็ไม่ได้รักเขาเท่าไหร่เพราะถ้าน้องรักเขาอะน้องก็จะไม่อยากมีใครหรอกเวลาคนเรารักใครสักคนนะเราไม่อยากมีคนอื่นหรอกถ้ารักนะหรือแม้แต่เขาจะมีข้อบกพร่องบางอันเราจะร่วมกันแก้ปัญหาก่อนแบบเธอใส่ใจฉันนิดนึงสิทำไมหายไปอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยไม่ใช่อะไรค่ะที่พี่ค้านนิดนึงเพราะว่าพี่ไม่อยากให้น้องอ้างถึงความอะไรใดๆของแฟนเก่าแล้วทำให้เรานอกใจอ่ะจะบอกไม่งั้นหนูก็จะรู้สึกว่าพอเขาเป็นอย่างนี้ไงคะพี่หนูเลยต้องนอกใจเฮ้ยเราใช้วิธีแบบนี้ไม่ได้ไม่งั้นคนทั้งโลกจะต้องนอกใจกับอุตลุดไปหมดเลยเพราะว่าคนคนหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะมีอะไรอีกมากมายเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาไม่ได้อย่างใจต้องเรียกว่าอย่างนี้แล้วเราก็นอกใจทุกทีเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แปลว่าสองรอบนั้นคือพอละเลยทีก็นอกใจทีแล้วพอจับได้ปั๊บแล้วหนูทำไงคะเคลียร์คนใหม่เหรอพอเขาจับได้ตอนนั้นหนูก็เลยตัดสินใจว่าพูดความจริงกับเขาไปตรงๆแล้วหนูก็ไปบอกกับคนที่หนูคุยอยู่คนเก่าแล้วก็คนที่คุยกันก่อนตอนที่คบกับเขาอยู่ค่ะเลยตัดสินใจบอกเขาว่าหนูอ่ะมีแฟนอยู่แล้วแล้วหนูก็ทะเลาะกับเขามาแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่คุยตอนนี้หนูก็เลยเลิกคุยไปก่อนแล้วก็ตัดสินใจที่จะอยู่คนเดียวก่อนทบทวนตัวเองกับสิ่งที่เราทำลงไปตอนนี้จนเขาจะฆ่าตัวตายเลยอะค่ะไม่แต่นั่นหมายถึงว่าการที่นอกใจแล้วนอกใจอีกแต่ก็กลับมาเพราะเขาก็ให้อภัยถูกไหมคะใช่ค่ะเขารอตลอดเลยแล้วแต่นี่ครั้งนี้หนูตั้งใจจะกลับไปหาเขาอะเพราะเขาจะฆ่าตัวตายถูกไหมคะใช่ค่ะด้วยอะไรหลายๆอย่างอย่าอะไรหลายๆอย่างสิ เอาชัดๆคือบังเอิญเรื่องที่เรากำลังคุยกันอยู่ค่ะน้องมันเป็นเรื่องสำคัญเนาะกับชีวิตของเรากับการดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าไม่เราจะมาแบบเพราะว่ามันนี่ค่ะมันก็เลยกลับไปดีกว่าค่ะซึ่งถ้าหนูไม่คิดให้ดีหนูต้องสังเกตนิดนึงเนาะว่าที่ผ่านมาที่หนูทำอะไรอะไรของหนูเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้แคร์หัวใจคนอื่นเลยสมมติน้องบอกว่าอาแฟนไม่ดีค่ะหนูก็เลยนอกใจพอนอกใจเสร็จแฟนจับได้หนูก็เลยไปบอกอีกคนนึงว่าเลิกคบกันก่อนนะเธอฉันจะกลับไปหาแฟนแล้วเนี่ยนี่หนูก็ทำลายหัวใจคนไปคนนึงแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาบนเส้นทางของการเปลี่ยนใจกลับไปมาของหนูนั้นเราไม่รู้ว่าบางทีเราไม่ได้คิดว่าเราได้ทำลายหัวใจใครไปยังไงบ้างเรามุ่งแต่สิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมาถึงจังหวะนี้ที่หนูกำลังจะบอกว่ากำลังจะกลับไปหาเขาค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะฆ่าตัวตายพี่ก็เลยบอกว่าเอาให้แน่นะน้องเราไม่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เราไม่รักเพราะอย่างเพราะว่าเขาจะฆ่าตัวตายได้งั้นถ้าน้องกลัวเขาจะฆ่าตัวตายไปน้องกลับไปเดี๋ยวอีก3วัน7วันน้องนอกใจเขาอีกหรือน้องอยู่กับเขาไม่ได้น้องเลิกกับเขาอีกแล้วยังไงล่ะคะเขาก็จะไปฆ่าตัวตายอีกหรือเปล่ามันเลยไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาน้องพี่กำลังจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้ารู้สึกผิดแล้วตอนนี้สิ่งที่คิดคืออะไรต่อคะที่จะทำให้ความรู้สึกผิดนั้นน้อยลง
คือโดยการที่หนูจะไม่นอกใจเขาแล้วแล้วก็จะพยายามที่จะไม่รู้สึกดีกับคนที่เข้าหาเราอะค่ะเดี๋ยวนะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกชอบคนง่ายมากใครที่ใส่ใจหนูหนูก็คือหลงไปหมดเลยอะค่ะอู้น่ากลัวนะนั่นแหละน้องเขาที่เขาเรียกว่าน้องยังไม่ได้รักคนคนนี้มากพอพี่ยังยืนยันอยู่นะคะว่าถ้าเรารักคนคนหนึ่งมากพอต่อให้อีกคนจะมาดีกับเราแค่ไหนหรือจะยังไงก็ตามแต่มันไม่เกี่ยวกับว่าเราเป็นคนชอบคนง่ายแต่ถ้าเราใจเราผูกพันกับคนคนหนึ่งอยู่เราไม่อยากทำให้เขาเสียใจอ่ะเราก็จะไม่นอกใจพี่ถึงได้บอกให้หนูทบทวนดีๆนะที่วันนี้ที่หนูกำลังรู้สึกว่าแบบหนูจะกลับไปนั้นเนี่ยหนูแน่ใจแล้วใช่ไหมค่ะหรือแม้แต่การที่หนูบอกว่าหนูชอบคนง่ายแต่พี่มีความรู้สึกอันหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาคือพอหนูชอบคนง่ายเสร็จปั๊บน้องก็ดูไปโกหกรอบวงเลยอ่ะพอชอบคนนี้เสร็จปั๊บน้องไม่เห็นบอกเขาเลยนี่ว่าหนูมีแฟนแล้วถูกไหมเหมือนน้องก็หลอกคบไปก่อนเพราะกลัวว่าถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าหนูมีแฟนแล้วกลัวเขาจะไม่คบจนกระทั่งหนูก็ต้องไปคุยกับคนของตัวเองก่อนแล้วแบบตายแล้วรู้สึกผิดว่างั้นฉันไปเคลียร์คนใหม่แล้วกันเฮ้ยเราจะโกหกแบบนี้ไปเรื่อยๆได้ยังไงอุปนิสัยของการชอบคนง่ายๆไม่รู้สิคะในที่สุดพี่ว่าชอบก็ได้นะแต่ชอบแล้วมันอยู่ในใจก็ได้มั้งไม่ได้แปลว่าพอชอบใครเสร็จปั๊บฉันต้องโผล่ไปหาทั้งที่หนูมีแฟนอยู่แล้วพี่ถามตรงๆถ้าแฟนหนูเป็นแบบเดียวกับหนูเลยอ่ะหนูไม่เสียใจหรอคะเสียใจค่ะใช่ป่ะเกิดเขาชอบเห็นใครปั๊บคนนี้สวยอ่ะไปละไปเป็นแฟนคนนั้นละทั้งที่ยังมีหนูอยู่อ่ะถ้าหนูเสียใจแล้วทำไมหนูถึงทำล่ะถ้าอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้ววันนี้ที่โทรเข้ามาอยากรู้อะไรอยากถามอะไรล่ะคะหนูอยากถามว่าหนูไม่อยากทำให้ผู้ชายคนนี้เสียใจอีกแล้วอะค่ะค่ะแล้วหนูตอนนี้พยายามหักห้ามใจตัวเองอยู่ว่าถ้าหนูรักเขาหนูจะไม่ทำกับเขาอีกแล้วด้วยเขาก็เคยคิดฆ่าตัวตายหนูก็เคยคิดฆ่าตัวตายด้วยแล้วหนูก็เลยว่าหนูจะปรับปรุงตัวเองยังไงให้ดีที่สุดสำหรับเขาอะค่ะคือไม่รู้นะพี่พูดตรงๆนะหนูพี่มีความรู้สึกว่าหนูยังมีแฟนเลยตอนนี้นะและอาการนิสัยที่แบบหนูชอบคนง่ายอะค่ะแล้วเนี่ยหนูชอบเขามากเลยหลงเขามากเลยนู่นไปอยู่เขาพัทยาแต่พอคบกันจริงๆไม่ได้ค่ะพี่ทางไกลค่ะกรุงเทพพัทยาไกลเกินไปโอ้ยน้องค่ะคือเหตุผลของน้องอะค่ะมันเป็นเหตุผลที่มันไม่เป็นเหตุผลนะสำหรับคนที่รักกันค่ะพี่ยังกลับไปย้อนจุดเดิมนะวันนี้สุดน้องไม่ได้รักใครหรอกตอนเนี้ยน้องมีเหตุผลเต็มไปหมดเลยอยากอยู่กับคนนี้เพราะว่ารู้สึกผิดอย่างนี้ก็เพราะเขาจะฆ่าตัวตายไม่อยู่กับคนนี้เพราะว่าเขาอยู่ไกลถึงพัทยาเนี่ยเป็นเหตุผลของน้องที่กำลังพูดอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเหตุผลของตัวน้องเองถ้าเรายังอยู่กับใครสักคนนะด้วยความที่เราต้องพยายามตลอดเวลาว่าฉันจะไม่มองฉันจะไม่ไปกับใครอันนี้แปลว่าเราไม่ได้รักคนคนนั้นถูกไหมคะเพราะคนคนนั้นไม่ได้มีอิทธิพลกับหัวใจหนูมากพอที่จะหยุดความต้องการของหนูนะทบทวนดูดีๆค่ะคิดให้ดีก่อนเนาะทุกครั้งของการตัดสินใจของหนูมีผลกระทบกระเทือนถึงหัวใจของคนอีกคนหนึ่งหรือคนอื่นๆด้วยอย่าคิดแต่ว่าใจเราอย่างเดียวนะคะนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูคราฟเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube เอทับออนไลน์ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคราฟเดย์108คำถามหัวใจ